และตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่เขาอีโก้นะครับจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้ยังคงติดตามเรื่องราวนะครับกีฬาปีนหน้าผาอยู่แล้วก็มีนัดกับกลุ่มนักปีนหน้าผานะครับก็คือกลุ่มของพี่พลครับวันนี้เขาจะมาสำรวจเส้นทางใหม่นะครับหาเส้นทางใหม่ๆในการปีนหน้าผานะครับส่วนการหาเส้นทางจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่พลนัดไว้ด้านนู้นครับทำไมถึงเลือกเขาอีโก้มาทำเส้นทางในวันนี้ครับพี่พลก็เขาอีโก้เนี่ยเป็นแหล่งปีนหน้าผาแหล่งใหม่ครับซึ่งใกล้กรุงเทพครับซึ่งเราพยายามจะพัฒนาทำเส้นทางปีนให้เยอะขึ้นครับคือเราปีนกันตรงไหนพี่ยังผมยังมองไม่เห็นว่ามันจะยังไงเลยครับครับอันนี้เป็นส่วนข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราจะปีนกันภายในถ้ำภายในถ้ำมันจะเป็นโพรงถ้ำอยู่ครับก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบริเวณถ้ำก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปสำรวจเส้นทางที่เป็นไปได้ครับนะครับถ้าเกิดวันนี้ถ้าโชคดีเราอาจจะทำได้มาอีกหนึ่งเส้นทางครับครับโอเคครับคือทางขึ้นแล้วใช่ไหมครับอ๋อตรงนี้จะเห็นชัดเลยปากถ้ำนะครับโหใหญ่เหมือนกันเขาอีโก้ครับเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนานะครับภายในเขาอีโก้นั้นจะมีถ้ำขนาดใหญ่ครับและภายในถ้ำนั้นก็จะเต็มไปด้วยหน้าผาหินปูนที่สวยงามครับเหมาะแก่การปีนหน้าผาเป็นอย่างยิ่งเลยครับแต่เส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปยังปากถ้ำนะครับเพื่อไปสร้างเส้นทางในการปีนหน้าผานั้นต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยล่ะครับเพราะเส้นทางทั้งชันและทั้งลื่นมากๆเลยครับเมื่อกี้นะครับที่ผ่านมาก็เรียกว่าชันเลยนะครับแต่ว่าทางต่อไปนี่ที่จะขึ้นไปปากถ้ำขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ชันกว่าเมื่อกี้อีกนะครับเดี๋ยวลองดูเลยต้องมีการใช้อุปกรณ์เซฟตี้นะครับยังไงความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาถึงถ้ำนะครับบริเวณที่เป็นจุดหมายเป็นเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับก็ลักษณะถ้ำก็จะไม่ได้กว้างใหญ่มากแต่ว่ามีความสูงนะครับแล้วข้างบนก็เนี่ยนะครับมีช่องที่ทำให้แสงเข้ามาได้นะครับแล้วก็เต็มไปด้วยรอบล้อมไปด้วยหน้าผาหินทั้งรอบด้านเลยนะครับก็ต้องถามพี่พลก่อนว่าวันที่เราจะปีนในวันนี้นะครับเส้นที่เราจะปีนในวันนี้เป็นเส้นไหนจุดไหนครับวันนี้ที่เราทำการสำรวจกันก็จะขึ้นไปข้างบนช่องคือบริเวณตรงนี้ที่มีอ๋อที่เป็นเง่งๆมีหินชั้นๆแบบนี้นะครับผมดูเส้นทางที่ตรงขึ้นไปเลยครับนะครับถึงแนวต้นไม้ตรงนั้นน่าจะทำแองเกิลได้ผมตีว่าประมาณสัก20-25เมตร25เมตรความสูงครับวิธีการเลือกเวลาเรามาสถานที่ใหม่ๆหรือว่าแบบเส้นทางใหม่ๆอย่างเงี้ยครับเราดูอะไรเป็นพิเศษครับเราต้องอ่านหินว่าโอเคเส้นทางนี้มีที่จับครับนะครับเป็นไปได้องศาครับนะครับแฮงเราอยากได้รูทยากประมาณไหนครับถ้ายากมากก็เลือกแฮงมากหน่อยครับหรือที่ตัวจับน้อยๆอย่างวันนี้โจทย์ก็คือตั้งใจไว้จริงๆตอนนี้อยากจะทำเส้นทางสำหรับนักปีนใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากมากนิดนึงใช่ครับเส้นทางตรงนี้ค่อนข้างจะตรงแล้วก็ผมเชื่อว่ามีที่จับเยอะนี่พอเราเลือกเส้นทางปุ๊บเราดูว่ามันตรงกับความยากที่เราต้องการแล้วแล้วก็ต่อไปเราต้องทำยังไงต่อก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปหาทางขึ้นไปข้างบนตรงจุดที่จะเป็นจุดสิ้นสุดของรูทครับนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันก็คือน่าจะต้องอาศัยอุปกรณ์เยอะเลยเพราะว่ามันยังโล่งๆอยู่เลยนะครับใช่ครับและอุปกรณ์สำหรับการทำเส้นทางครับก่อนอื่นมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับก็ที่ใช้หลักๆนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า traditional climbing ครับนะครับก็จะมีคือเป็นการปีนเป็นชนิดการปีนอย่างหนึ่งใช่ครับมันคืออะไรครับก็ใช้อุปกรณ์ protection นะครับเซฟตัวเองไปตามแนวแตกของหินหรือตามร่องหินตามอะไรเงี้ยครับโดยอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับในการปีนแบบ traditional climbing ก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าแคมที่จะใช้เกี่ยวตามรอยแยกของหินครับเราเจอร่องหินอย่างนี้นะครับเราเช็คให้ตรงกับขนาดเช็คให้ดีว่ามันก็จะอยู่อย่างนี้ครับอ๋อมันก็จะสามารถรับน้ำหนักตัวเราได้ได้เลยครับผมครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับก็คือนัดอันนี้ใช้กับแคร็กร่องแตกของหินครับโอ้ผมเจอเอาเป็นร่องนี้ร่องแตกอ๋อ
นั้นก็จะอยู่แล้วไอ้ตัวแคมป์นี่ใช้ต่างกันยังไงครับอันนี้เป็นร่องแนวตั้งเหรอครับแคมป์มันจะลักษณะมันจะเป็นปากสำหรับถังเปิดปิดได้แต่นัทเนี่ยมันจะเป็นหัวครับเป็นโลหะนะครับเอาไว้สำหรับแจมอย่างเดียวและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายครับก็คือรันเนอร์ซึ่งรันเนอร์นี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายกับเชือกทั่วไปครับแต่จะพิเศษกว่าเชือกทั่วไปก็ตรงที่เจ้ารันเนอร์สามารถรับแรงกระชากนะครับได้มากถึง20กิโลนิวตันหรือว่าประมาณ2ตันเลยล่ะครับใช้รันเนอร์นะครับอยู่กับหินก้อนนี้ผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะสักรับน้ำหนักตัวผมได้แน่นะครับอันนี้ก็คือจะนำเชือกเหมือนเชือกเป็น2ครับเป็นรันเนอร์ตัวนี้ก็รับน้ำหนักได้2ตันเส้นแค่นี้ครับประมาณ2ตันครับพี่ก่อนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าไอ้ร่องอย่างเงี้ยมันจะใช้ได้ใช้ไม่ได้ครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วครับในการมองเลือกหินก็หินต้องดูที่มันเป็นแผ่นเดียวกันครับแล้วก็ไม่มีร่องที่มันแตกหักง่ายอ๋อก็คือไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยร้าวที่มันจะสามารถแบบแตกออกมาตอนที่เราใช้อุปกรณ์ครับอันนี้ดึงได้เลยไหมครับดึงได้ครับดึงได้ผมตัวนี้ไม่หลุดแน่นี่นะครับก็แน่นมากแน่นมากอย่างนี้นะครับก็จะใส่อย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วจะต้องใส่กี่ตัวครับเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ก็คือเราก็ต้องพกไปเยอะมากครับโดยการปีนแบบ traditional climbing นี้นะครับนักปีนจะต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงเลยล่ะครับเพราะนอกจากจะต้องปีนหน้าผาเก่งแล้วครับยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้งจุดป้องกันอันตรายต่างๆอีกด้วยครับจุดแรกเลยนะครับเราจะไปทำแองเคอร์นะครับก็คือเป็นจุดยึดเราก็จะฝังโบ๊ทเนี่ยนะครับเข้าไปในหินมันก็จะอยู่อย่างนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางแล้วนะครับเราปีนไปถึงแล้วก็เซฟตัวเองนะครับเข้ากับห่วงแล้วก็ลงเราจะใช้กาวเคมีนะครับมันทำหน้าที่เชื่อมโลหะกับคอนกรีตกับหินมันอยู่เหรอครับอยู่แข็งแรงมากครับมันเป็นเนื้อเดียวกับก้อนหินเลยครับผมและเมื่อเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วครับต่อไปก็จะเริ่มปีนทำเส้นทางซึ่งพี่พลบอกนะครับว่าขั้นตอนแรกครับก็จะต้องเริ่มต้นจากการหาทางปีนขึ้นไปให้ถึงยอดของหน้าผาซะก่อนครับเพื่อทำการติดตั้งเจ้าแองเกิลหรือจุดยึดด้านบนจากนั้นก็ค่อยๆโรยตัวลงมาครับเพื่อเริ่มทำเส้นทางในการเคลียร์เส้นทางนี้ครับก็จะใช้ค้อนทุบลงไปที่หินเพื่อตรวจสอบดูว่าหินมีความแน่นพอหรือไม่ซึ่งถ้าหากเจอหินที่สามารถหลุดออกมาจากหน้าผาได้ก็จะทำการเคลียร์ให้ก้อนหินนั้นตกลงมาครับซึ่งเหตุผลที่ต้องเคลียร์หินแบบนี้นะครับก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักปีนที่จะมาปีนเส้นทางนี้ต่อไปนั่นเองครับนี่นะครับการเคลียร์เส้นทางนะครับทุกคนก็กำลังใช้ค้อนนะครับเคาะๆไปตามหินนะครับที่มีความเสี่ยงว่าจะหล่นลงมาได้นะครับให้หล่นลงมาซะนะครับเพื่อที่จะให้นักปีนที่ใช้เส้นทางนี้นะครับก็จะมีความปลอดภัยหลังจากที่เคลียร์หินลงมาจนหมดแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็จะใช้สว่านมือเจาะเข้าไปที่หน้าผาครับเพื่อทำการฝังโบว์จากนั้นก็จะใช้กาวอุตสาหกรรมฉีดเข้าไปในรูที่เจาะเอาไว้เพื่อเป็นการยึดตัวโบว์ให้อยู่ติดกับหน้าผาก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการสร้างเส้นทางปีนหน้าผาแล้วครับลงมาเรียบร้อยแล้วครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับพี่พลครับการทำเส้นทางวันนี้ครับก็เหนื่อยดีแต่ว่าโอเคก็พอใจไหมครับถือว่าอีกหนึ่งเส้นทางละครับผมโอ้โหก็เป็นในนี้มันมีทั้งหมดกี่เส้นทางครับที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับประมาณ10ได้แล้วครับประมาณ10อันนี้เป็นเส้นที่10ใช่ไหมครับประมาณครับผมคิดว่าในนี้น่าจะสามารถสร้างเส้นทางได้กี่เส้นนะครับผมว่า 30-40 เส้นขึ้นไปได้นะก็ถือว่าใช้เวลาไปพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ได้อีก1เส้นทางนะครับแล้วก็จริงๆก็ยังมีพื้นที่สำหรับที่เขาอีโก้นี้นะครับที่จะรอให้นักปีนผาหรือว่านักทำเส้นทางอย่างพี่พลแบบนี้นะครับมาค้นหานะครับเพราะปกติคนที่ปีนก็อาจจะปีนเป็นอย่างเดียวอันนี้ก็ได้เห็นเบื้องหลังวันนี้นะครับต
ตอนนี้นะครับเราก็ได้เส้นทางเส้นใหม่ครับที่รอให้ผู้ที่รักความท้าทายได้มาสัมผัสกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วครับช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมลงจากเขากลับเข้าสู่เมืองครับไปดูการสร้างหน้าผาเทียมที่ใช้ในการแข่งขันดูบ้างว่าจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากหน้าผาธรรมชาติอย่างไรตามให้ได้ช่วงหน้าครับ